นะคะเป็นเคสพิเศษนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับวายไอจอยนะคะแล้วก็พร้อมแบ่งปันนะคะเทคนิคความสำเร็จนะคะเป็นในในตำแหน่งดี렉เตอร์นะคะของบริษัทเจลพัน,นะคะหัขวข้อก็คือสำเร็จได้นะคะแม้เวลาไม่มีนะคะ เรามาทำรู้ความรู้จักกันหน่อยนะคะคือละมุนก็คือชื่อละมุลปาทานะคะเป็นอาชีพก็คือเป็นพนักงานบริษัทนะคะทํางานมาก,กว่านะคะสาปีแล้วนะคะในสายอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือตําแหน่งก็คือเป็นซีเนียร์นะคะโปรดักชันทูเปอร์ไวเซอร์นะคะแล้วก็ละมุนเนี่ยรู้จักอ่าเจลเนี่ย,าายมาประมาณ12ปีแล้วนะคะโดยนะคะรู้จักเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือมี ไขมันความดันนะคะแล้วก็ฟ้าเลือดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มีความเครียดสะสมแล้วก็ทําให้ผมเราเนี่ยร่วงเป็นกระจุกนะคะซึ่งคนที่แนะนําให้ละมูลทานเจลเนี่ยก็คือเป็นน้องที่รู้จักกันมาที่ทํางานเดียวกันเนี่ยที่เก่าเนี่ยประมาณ20ปีนะคะรู้จักกันมานานแล้วก็คือแม่ป้อมนั่นเองนะคะซึ่งพี่ก็เจอไม่เจอเขาประมาณ ปีหนึ่งมั้งตอนนั้นที่ลาออกที่แบบทุกคนโดนเลอออฟออกไปแล้วก็ไม่เจอกันนะคะเขาก็กลับเข้ามาเราก็ตกใจว่าอ้ทาไมาน้องเขาแบบดูดีขึ้นแล้วก็ดูแบบมีออร่ามีแบบเมื่อก่อนผิวเขาจะมีรูขุม,ข,ม,ข,มขนที่กว้างแล้วก็ดําแบบมึกทึกอะไรเงี้ยกลับมาทําไมดูเปล่งปังแล้วก็สวยขึ้นผิดหูผิดตาค่ะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรค่ะก็นี่คือนะคะละมูลก่อนหน้านี้นะคะที่รู้จักอ่า เจลพัดเนี่ยก็คือปี2010ใช่ไหมคะคือเนะมื่อก่อนก็คือจะแก่มากนะคะก็คือมีฝ้าแล้วก็ผมก็ยาวแล้วก็ดูโซมมากเพราะว่าด้วยการที่เราแบบใช้ร่างกายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าทํางานเข้ากะด้วยแล้วก็พอเลิกกะมีความเครียดก็ไปปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนฝูงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้การทานอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยทำให้มีโรคเกิดขึ้นนะคะพอเราเริ่มรู้จักเจลพัดเริ่มรู้จักว่าการที่ เราจะดูแลตัวเองยังไงให้แบบเรากลับฟื้นคืนมาในสิ่งที่เราพบปัญหาอยู่เนี่ยคือสิ่งแรกที่ละมุนทานก็คือฮาร์ดเนี่ยทานทุกวันทุกวันนะคะอยู่ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่ลงทุนทำธุรกิจเลยนะคะก็คือ,อไปสมัครทำเจลพัดเนี่ยอยู่ที่4ี่หมื่นนะตอนนั้นอยู่ที่ห้างยูเนียนมอลนะคะก็คือมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะก็คือทําให้เราเนี่ย สวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าจากการที่เราดูแลและเอาใจใส่แล้วก็สารอาหารเนี่ยดีจริงๆค่ะทีนี้เราก็ว่าทำไมนะคะถึงสนใจในธุรกิจเจลพัดนะคะซึ่งเราเนี่ยก็แอบสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแม่ป้อมเนี่ยฉายาอัพไลน์ในวงการเจลพัดเนี่ยก็คือจะเป็นฉายาแม่ป้อมใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเขาชวนเราฉลองได้ทุกอาทิตย์เลยทุกเดือนเลยคือยอดทะลุเป้าทะลุเป้า,ปาอะไรเงี้ยทั้งที่พี่เนี่ยเข้ามาก่อน น้องเขาคือช่วงที่น้องเขาแบบมีมีน้องใช่ไหมคะมีท้องเนี่ยเขาก็แบบเอออยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการทําอะไรทุกอย่างแต่ทําไมแบบเออเรายังไม่ประสบความสําเร็จซึ่งน้องเขาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เนี่ยประมาณ2ปีก็ประสบความสําเร็จในตําแหน่ง one star diamond คือเขามีเทคนิคยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็สงสัยนะคะพี่ก็เลยแบบได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะว่า คือพี่คิดว่าพี่รู้เรื่องของเจลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนน้องก็ถามเรามานะคะว่าความจริงอะตลอดที่แบบพี่ทานเจลมาหรือว่าพี่เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยคือพี่มีความรู้อะไรบ้างนะคะน้องเขาก็ถามว่าไขามันเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่น้ําตาลในเลือดสะสมเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ยูริกห้ามเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่าไตเนี่ยพี่รู้ว่ามันมีกี่ค่าอะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาถามเรามาเนี่ยเราก็คือเงียบนะคะก็คือแบบว่า เราไม่มีความรู้ที่ถ่องแท้ตรงนี้เลยนะคะเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยยังไม่มีความรู้มากพอค่ะทีนี้ในขณะที่เราเฝ้ามองเนี่ยอัปไลน์สายเปยของเราเนี่ยนะคะก็คือแบบฉลองทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยอยู่บ้านก็มีรายได้เพิ่มนะคะชีวิตมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็แถมได้ไปเที่ยวทุกทริปไปเที่ยวรัเสเซียแล้วก็อ่าบางครั้งเนี่ยคือก็พาพี่ไปดูงานด้วยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออ ชีวิตมันต้องมีอะไรที่แบบว่าคิดแลกแยกมาจากเดิมแล้วนะเพราะว่าที่เราอยู่ที่เดิมๆเ,เนี่ยมันเริ่มไม่มีความมั่นคงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพ่อพี่ก็ป่วยหนักนะคะแล้วก็เกือบเสียชีวิตนะคะเพราะว่าไปติดเชื้อในเรื่องของยายาที่เขาฆ่ายาแล้วก็ไปแพ้แล้วก็ทําให้แบบพ่อพี่เนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะคะแต่ว่า ด้วยนะคะที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีพี่ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยทานเจลนะคะไปนะคะคือตัวอูมิตัวฮาร์ตตัวกรีนะคะที่พ่อพี่เนี่ยแพ้สารเคมีจนทําให้แบบผิวหนังเนี่ยคือแตกแยกแล้วก็แบบคือน่ากลัวมากๆนะคะคือทําให้แกเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแค่หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติะคะ่ะโดยการที่เราใช้ยาคุณหมอด้วยแล้วก็ใช้เจลร่วมด้วยนะคะทําให้พ่อพี่เนี่ย กลับคืนแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะทีนี้พี่ก็มาคิดย้อนกลับไปว่าเอ้ยทำยังไงคือเราอยากจะกลับไปอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ที่แบบอายุมากขึ้นก็เลยนะคะตัดสินใจนะคะคุยกับป้อมนะคะน้องป้อมเนี่ยคือเราซีเรียสน,นะเราอยากมีรายได้แบบที่เป็นแบบอีกกระเป๋านึงแล้วก็ถ้าเกิดมันดีขึ้นเนี่ยเราก็คืออยากจะลาออกจากงานประจําเพราะว่าเราก็เบื่อที่จะ ต้องเขา้ากะต้องเปลี่ยนทุกสองอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์แล้วแต่กลไกของบริษัทที่มีความยุ่งยากมากน้อยนะคะเพราะนั้นเราก็เลยตัดสินใจคุยกับออปพลายนะคะเราจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะคะคืออ่าเราก็ยิงคําถามนะคะไปที่นะคะออปพลายนะคะว่าคือพี่อยากได้อะไรคือให้พี่เขียนออกมานะตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าคือจะได้รู้ว่าพี่อยากจะทําอะไรแน่ๆในหัวของพี่ พี่อยากพี่พี่อยากจริงๆเลยครับนะคะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเออพี่อยากกลับไปดูแลพ่อแม่ที่ชัยภูมินะคะภายในปีสองปีนี้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือด้วยเวลาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้ตอนนี้เหลือแค่พ่อพี่คนเดียวนะคะด้วยอายุเก้าสิบเพราะว่าแม่เนี่ยได้เสียนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะทําให้แบบเหลือพ่อคนเดียวณตอนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ย เราก็คือจะต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ตอนนี้ก็คือไปอยู่กับพี่สาวนะคะแล้วก็อยากมีรายได้ที่มากพอนะคะที่จะสามารถนะคะลาออกจากงานประจําได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีคุณค่าน้อยลงนะคะเขาแบบเลอออฟหรือว่าไล่ออกจากงานเนี่ยเราก็จะได้มีอีกอาชีพหนึ่งที่สำรองไว้นะคะที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเติบโตได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ปกปตินะคะก็คือ การทางานเนี่ยมันจะมีขึ้นลูกใหม่เข้ามา,าตลอดเวลาแล้วก็เขาก็จะมีพร้อมทั้งวุฒิการศึกษาภาษาอะไรทุกอย่างนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองในจุดนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3มก็คืออยากปลดหนี้นะคะบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เราก็คือเผลอไปกู้เรื่องบ้านกับพี่ชายนะคะที่ในกรุงเทพนะคะทาให้แบบเรามีหนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือแบบมพีพี่ชายเสียชีวิตไปเนี่ย นี่ในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกเราพ่วงเข้าไปด้วยนะคะเราก็เลยทําแบบทํายังไงก็ได้ให้แบบว่ามันมีรายได้เข้ามาอีกกระเป๋านึงนะคะแล้ว่ออสุดท้ายนะคะซึ่งละมูลเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเราทํางานหนักอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องใน1ปีนะคะเราจะต้องมีรางวัลให้กับตัวเองในการไปพักผ่อนไปกินไปเที่ยวนะคะซึ่งที่เจลพัทเนี่ยตรงกับละมูลมากก็คือมีทริปเจลพัทเนี่ย ทุกทิปนะคะที่ทางอัปไลน์เนี่ยเสนอมานะคะว่าคือพี่จะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ว่าพี่จะต้องแบบตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะซึ่งมันไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเราก็คือโอเคเอาก็เอาอะไรอย่เงี้ยก็คือเลยคุยกับอัพไลน์นะคะก็เลยแบบใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือละมุนทําได้จากสข้อเนี่ยคือละมุนทําได้2ข้อก็คือ 1. ปลดหนี้บัตรเครดิตนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ ประมาณสามแสนเนาะเพราะว่าเราแบบติดติดแบบเที่ยวอะไรบ่อยอะไรเงี้ยเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ต้องมาใช้นี้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็เลยปลดหนี้ตรงนี้ได้แล้วก็ผ่านทิปนะคะอเมริกานะคะด้วยสีมือของเราเองค่ะสิ่งที่เตือนนะคะไว้เวลาที่แบบเราท้อนะคะก็คือแบบหรือว่าเราเหนื่อยเนี่ยมันไม่มีใครที่แบบว่าจะไปถึงเส้นชัยโดยที่แบบเราไม่ออกแรงเลยอะไรเงี้ยไม่ออกแรงวิ่งอะไรเงี้ยถึงแม้ว่า เราอาจจะวิ่งช้ากว่าคนอื่นช้าสุดๆแต่ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะขอให้วิ่งให้ถึงทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะทาเขาจะมีวินัยนะคะต่างจากคนที่ล้มเหลวจะทําตามอารมณ์ซึ่งเราก็เจอแบบอัปไลน์เรานะคะมีวินัยนะคะมีโพสต์ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็คนในเจลพัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์โจไดมอนด์จอยโอบพี่เจียบตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีอะไรที่ออกมาให้เราแบบเห็นตลอดเวลาเพราะนั้นมันก็จะมี แรงกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะอาจไปถึงณจุดนั้นนะคะเราก็คือจะต้องแบบพึ่งให้สู้คือแบบเวลาที่เราเหนื่อยเราก็จะดูคนที่เขามีประสบความสําเร็จมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ออกแรงค่ะทีนี้ก็คือสิ่งที่เตือนใจนะคะก็คือเวลาที่แบบบางทีเนี่ยอ่าเราปรับเปลี่ยนเวลาในการพบปะสังสรรค์เพื่อนมากขึ้นเนี่ยเราก็คือแบบว่าจะแบ่งเวลามาโพสต์ในเรื่องงานทำมาหากินของเรานะคะก็คือแบบแต่เราอ่ะอย่าอายที่ว่าเราจะโพสต์ขายสินค้า ที่เรามีอยู่หรือว่าที่เราทานอยู่นะคะก็คือถ้าไม่มีเนี่ยมันจะน่าอายกว่าที่เราจะต้องไปขอใครกินหรือว่าไปขอ,อยืมเงินคนอื่นนะคะเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นอาชีพของเราแล้วก็เราต้องศรัทธานในตรงนี้ค่ะค่ะสิ่งที่ย้ําเตือนนะคะเวลาที่แบบเราท้อจริงๆอะ่ะเราก็จะนึกถึงนะคะพ่อของเรานะคะว่าเอ้พ่อเราอายุเยอะนะตอนนี้เนี่ยคือเรามีรายได้ประมาณนี้เราก็คือแบ่งให้พ่อนะคะ,ะได้ทานเจลนะคะทุกเดือน ได้ให้พี่สาวนะคะไว้คอยดูแลจากเงินส่วนที่เราทําตรงนี้มานะคะซึ่งมันก็อาจจะเริ่มจากหาหลักขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจตรงนี้แล้วก็สําเร็จขึ้นมานะคะซึ่งอปพลนยเนี่ยไม่ป้อมก็จะส่งมาให้ตลอดเลยว่า คุณว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีอะไรที่ต่างไปจากคนธรรมดานะคะน้องก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นทุนไม่มีอ่าทุนอะไรที่เยอะแยะแต่ทําไมเขาถึงสําเร็จได้คือก็มาจากคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าคุณต้องมีวินยัยมีความขยันมีการเรียนรู้ตลอดเวลามันจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ซึ่ง อัพไลน์ของเราเนี่ยก็ทําให้เห็นนะคะวิธีเริ่มต้นนะคะเราจะทําธุรกิจอย่างไรนะคะในบริษัทเจลพัฒนะคะก็คือเมื่อเรามีความรู้มากพอนะคะก็ต้องจัดเวลานะคะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะคะมีเวลาเราก็คือจะต้องเข้าไปฟังนะคะวิดีโอจากช่องอาบิลิฟทีวีนะคะเอเจลเจลพัฒนะคะแล้วก็แชร์่คสต่างๆนะคะที่เขามาแชร์ในประสบการณ์ที่ลูกค้าแต่ละคนเจอนะคะแล้วก็ในบิลิฟ โซเชียลออนไลน์ก็คือกลุ่มกลุ่มไลน์ของเรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยคนนี้มีแชร์เคสในเรื่องมะเร็งในเรื่องของไขมันในเรื่องของความดันหรือว่าในเรื่องของโรคไตเนี่ยคือจะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากๆนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปหาข้างนอกได้แต่คือคือในนี้มีหมดทุกอย่างก็คือเราจะต้องศึกษาหาความรู้นะคะจากช่องบีลิฟทีวีของเรานะคะห้องบีลิฟโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วก็ช่องที่แบบวิดีโอที่เป็น อ่าบีลิฟเอเจลทีวีออนไลน์ของเราค่ะทีนี้นะคะว่าเมื่อเรามีความรู้มากพอนะคะเราก็ลงมือทําอัดวิดีโอนะคะในช่อง YouTube คือสมัครเป็นช่อง u t u b e ของตัวเองนะคะสร้างคุณค่านะคะให้กับอ่าคนที่จะเข้ามาดูช่อง YouTube ของเราก็คือเราจะต้องแบบไปศึกษาหาความรู้นะคะอย่างละมุนนะคะเลือกวิชาที่ทําในเรื่องของโรคไตนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าสามา้ไตเนี่ย เราอ่จจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งในสามค่าตตามีอะไรบ้างมีกี่ระยะคือเราจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ทําเป็นช่อง YouTube เป็นแหล่งความรู้ให้กับคนที่อยู่โลอกออนไลน์เนี่ยเข้ามาคลิกดูเราแล้วก็กดติดตามเราถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราดีมันก็จะมีนะคะคนเข้ามาดูแลแล้วก็คลิกแชร์ไปหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาจากช่อง y o u t u b e นะคะซึ่งละมูลก็ได้จากตรงนี้จริงๆค่ะทีนี้พอเราทําช่อง YouTube เสร็จใช่ไหมคะ เราก็จะทํำยังไงให้โลกออนไลน์รู้เรามากขึ้นนะคะเราก็ต้องโหลดข้อมูลวิดีโอนะคะที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ7สีเนี่ยแต่ละสีมีอ่าด้านไหนบ้างแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะคะที่อ่าเราเจอแล้วก็ทางทีมงานที่แบบไปเจอกลับมาเนี่ยเข้ามาในช่องของเรานะคะสามารถที่จะโหลดเข้ามานะคะจากช่องอ่าช่อง Believe a g i l TV ตรงเนี้ยเข้ามาในช่อง youtube ของเราได้โดยมันก็จะมีเท ทคนินะคงเขก็คือปรึกษาทางอัปไลน์ทีนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยระมุนก็คือมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่าคนนะคะใน700กว่าคนนี้ก็จะมีลูกค้าประจําของเรานะคะที่สั่งทานต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะว่าเขาก็ดูจากช่อง YouTube TV ของเราค่ะค่ะในเมื่อเราทำอ่าช่อง YouTube แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องไปสร้างเพจนะคะด้านสุขภาพใน f a c e b o o k นะคะซึ่งระมุนก็ทำาหัวข้อเรื่องหัวไขมันหัวใจไตใกล้ตัวคุณนะคะเราก็สามารถที่จะ ดูดข้อมูลเนี่ยเข้าไปในอัปเดตในช่องเพจที่เราสร้างขึ้นมานะคะในการให้โลกออนไลน์ได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นทูตแห่งสุขภาพนะคุณมีปัญหาเรื่องไหนตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะโหลดข้อมูลตรงนี้เข้าไปได้นะคะว่าเขาอยากรู้ในเรื่องของอะไรเราสามารถมีให้ดูได้ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะมีรายได้จากช่องของการสร้างเพจตรงนี้นะคะ เมื่อเราสร้างเพจเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการสร้างเว็บไซต์เป็นของเรานะคะที่ที่เราอยากจะทำนะคะโดยตรงนี้เนี่ยระมุนก็คือทําในเรื่องของโลกไตนะคะมันสามารถที่จะก๊อปเข้าไปในเพจนะคะมันก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยเข้ามาประกอบในเรื่องของจุดที่เป็นเพจเป็นที่เราโฆษณาในช่องของเราได้นะคะวิธีเริ่มต้นเนี่ยเราทํายังไงนะคะเมื่อเราแบ่งเวลาเสร็จเรียบร้อยเรามีอะไรครบทุกอย่างนะคะ ตามที่ละมูลบอกมาใน4ี่ห้าข้อนั้นนะคะเราก็จะต้องแบ่งเวลาโพสใช่ไหมคะอย่างละมุลเข้ากะ12บชั่วโมงนะคะคือเข้า8ปดโมงเลิกห้าโมงแล้วก็ต้องมีโอทีบังคับอีกสามชั่วโมงคือต้องเลิกสองทุ่มใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยเราก็คือต้องตื่น,นเช้าหน่อยจากที่เราตื่นหกโมงเช้าเราก็ต้องตื่นขึ้นมาตีห้าเพื่อที่จะแบบมาโพสต์เรื่องราวของเรานะคะว่าวันนี้เราจะโพสต์กี่เรื่องเช้ากี่เรื่องแล้วก็ตอนเที่ยงหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็ต้องแบบ เมื่อก่อนเราจะแบบเออคุยกับเพื่อนกับอะไรจนหมดชั่วโมงตอนนี้เราก็คือต้องแบ่งเวลาว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราจะต้องมาโพสเรื่องราวของสุขภาพในเรื่องของเจลของเราเนี่ยให้เป็นปกตินะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานเราก็ต้องมาศึกษานะคะว่าวัาวนนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็จากเมื่อก่อนที่ละมนนุนอ่ะเครียดเราเลิกงานก็จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปทานอาหารไปดื่มบ้างอะไรบ้างจนทําให้เวลาตรงนั้นอ่ะมันเสียไปเปล่าประโยชน์ แต่ณนะปัจจุบันเราก็คือต้องกลับมาย้อนดูว่าที่เราทําไปเนี่ยมันนานๆได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยนะคะโชคดีที่ว่ามีออปลายสายเปเนี่ยคอยแบบอยู่ข้างๆคอยเตือนเรานะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารนะคะแต่ว่าเราก็ยังเข้ากะนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะคะด้วยคนเนี่ยมันมีเข้าออกตลอดเวลาสถานการณ์ ไม่มีออเดอร์เขาก็ต้องคัดคนงานออกก็จะเลือกคนที่แบบเออดูมีคุณค่าดูแบบทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยไว้นะคะซึ่งมันก็มีทุกปีทุกสองสามปีนะคะซึ่งบริษัทละมุนก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับคนอื่นที่แบบว่าเอยคุณต้องมาเข้ากะนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็จะโดนว่าเอยทำไมต้องมาเข้ากะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเราเข้ากะดึกปับ๊บเราจะสามารถแบ่งเวลาได้ว่า กลับมาเนี่ยเราจะต้องรีบนอนใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นสักประมาณบ่ายสองนะคะเราก็จะเข้าไปที่ออฟฟิศของแม่ป้อมนะคะคือเป็น TK Express เนี่ยที่จัดส่งเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะคะวิธีการนะคะว่ารับสายลูกค้าเนี่ยจากอัปไลน์สดๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เคสจริงที่เขาเจอทุกวันเนี่ยเขาตอบยังไงนะคะแล้วก็วิธีปิดลูกค้าของเขาเนี่ยมันปิดได้ยังไงนะคะซึ่งมันก็อัศจรรย์มากๆนะคะเพราะว่า พอเขาคุยไปได้สักพักนึงเราตอบคําถามเรื่องอค่าเลือดได้ตอบคำถามโจทย์ที่ลูกค้าถามมาแล้วแบบเอ,อมันให้ความกระจ่างได้เนี่ยเขาไม่เขาแบบโอนเงินมาได้ง่ายมากเลยแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยก็คือส่งแบบได้เร็วจริงๆแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็แก้แบบจุดที่เขามีปัญหาเนี่ยได้ตรงจุดค่ะ ทีนี้นะคะเราก็คือช่องแหล่งความรู้ของเราเนี่ยบีลิฟเกลพัทเนี่ยเจลเจ็ดสีของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นในด้านใดบ้างนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเลือกนะคะว่าสมมุติเราเลือกโรคไตนะคะเราจะต้องเรียนรู้ตัวอูมิกับพ์ทคือถ้าเกิด2ตัวนี้เรามีความกระจ่างเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันใช่ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันจะมาจากไขมันความดันสูงหรือว่ามาจากการเสื่อมโทรมของร่างกายที่ถูกใช้ไป นานๆหรือว่าการทานอาหารที่ผิดปกติหรือว่าเป็นสะสมมานานเนี่ยคือเราจะต้องท่องแท้ในเรื่องของสารอาหารของเราใน7สีนี้นะคะว่า,าเราจะเชี่ยวชาญในด้านไหนคือให้เลือกมา1สีนะคะซึ่งละมุนก็เลือกอูมิกับฮาร์ดนะคะก็จะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากนะคะเพราะว่าในแต่ละสีเนี่ยาทางช่อง b l i v f ajt v เนี่ยเจลพัทเนี่ยก็คือมีไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีงานวิจัยเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างเลยคะ ดีมากๆเลยค่ะจากการที่ละมุนนะคะลงมือทานะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์นะคะจากหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาที่จริงจังกับการทําธุรกิจนะคะละมุนก็ขึ้นมาในตําแหน่งของดี렉เตอร์นะคะที่เจลพัทนะคะแล้วก็พิชิตนะคะทิปท่องเที่ยวนะคะอเมริกาได้สําเร็จนะคะเป็นทิปแรกนะคะแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อไปแต่ว่ามันก็จะพลาดตรงที่ว่ามันมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะคะก็เลยทําให้เราเนี่ย ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะว่ามันก็มีทริปอื่นๆที่เราได้ไปค่ะค่ะก็คือผลลัพธ์ของการลงมือทํานะคะแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ <c oughs> คือเราก็สามารถได้ไปทริปท่องเที่ยวนะคะนั่งเรือยอที่เกาะล้านนะคะแล้วก็ได้ทริปท่องเที่ยวนะคะไปขับเมรภูกเก็ตนะคะแล้วก็ทริปท่องเที่ยวไปฮ่องกงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือภูมิใจมากๆก็คือมีลูกค้าประจำนะคะที่ส่งไปที่อเมริกานะคะก็คือมี สั่งสินค้าจากที่นี่นะคะไปที่อเมริกาครับคือดีใจมากๆเลยนะคะมันสุดยอดมากๆค่ะค่ะนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะของการทํางานของเราล้วก็คือจะได้ไปอาทิปท่องเที่ยวกับเจลพัทเนี่ยเขาจะทําดีมากๆนะคะทุกทิปเนี่ยวิเศษแล้วก็ไหนมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นทั้งในเรื่องของอาหารการกินนะคะในเรื่องของสถานที่สวยงามทุกอย่างแล้วก็เป็นอะไรที่ พิเศษสุดๆค่ะอันนี้คือเสน่ห์ของเจลพัดเลยนะคะเคดไม่รับนะคะของการเริ่มมีออเดอร์นะคะก็คือ1ละมูลก็คือทําตามอัปไลน์นะคะเก็บสถิติทุกวันนะคะทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่เก่านะคะแล้วก็ประเมินผลว่าเดือนนี้เราได้กี่เอ็ดอบขึ้นอ่าหรือว่าได้แบบมีต่อเนื่องไหมลูกค้ามีหายไปหรือว่ามาเพิ่มขึ้นนะคะเราก็คือจะต้องทําสถิตินะคะ สองก็คือเราจะส่งมอร์นิ่งให้กับลูกค้าทุกวันนะคะแล้วก็โพสต์เปกด้วยนะคะแล้วก็เขาจะได้จดจำเราได้แล้วก็ส่งในเรื่องข้อมูลสุขภาพเก็บความรู้อะไรตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะสามก็คือลูกค้าเนี่ยให้ดูแลเหมือนญาติเรานะคะใส่ใจทุกครั้งนะคะที่มีคำถามนะคะแล้วก็ต้องมีเวลาตอบให้เร็วนะคะที่สุดที่เราจะทำได้นะคะเพื่อความประทับใจของลูกค้านะคะ แล้วก็ข้อ4เนี่ยก็คือขอบคุณข้อมูลสินค้าดีๆนะคะที่ได้จากส่วนกลางนะคะห้องบ l ลิ t ทีวีเจลเจลพัทนะคะช่วยละมุนได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คืออย่าตอบคําถามนะคะลูกค้าเนี่ยที่เราไม่พร้อมนะคะจากการทํางานหรือว่ามีเสียงดังสอดแ,แทรกจะทําให้เราดูไม่ดีนะคะคือเราต้องพร้อมเท่านั้นเราถึงจะตอบอตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเพื่อ,อข้อมูลที่แบบ จะได้สมบูรณ์แล้วก็ชัดเจนค่ะมาในปีนี้นะคะระมุนก็คือตั้งเป้าหมายใหญ่ก็คืออยากจะกลับไปดูแลพ่อที่เหลืออยู่คนเดียวเนี่ยในวัย9กนะคะตอนนี้ก็คือมาเริ่มเล่นไลน์เล่นอะไรเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์น่ยม,นมันพัฒนาไปเยอะเราก็สามารถที่จะคุยกับพ่อกับอะไรได้นะคะตรงนี้ก็ช่วยให้คายคิดถึงเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยกลับบ้านไม่ได้นะคะ2ก็คืออาจะมีเงินเก็บเนี่ย ไว้เวลาที่แบบเราออกจากงานประจำแล้วก็จะไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าเรามีบ้านที่ต่างจังหวัดมีที่เราก็อยากไปพัฒนาตรงนั้นนะคะแล้วก็สามก็คือจะทําบ้านใหม่ที่ต่างจังหวัดนะคะไว้ใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะแล้วก็ซื้อรถใหม่สักหนึ่งคันนะคะไว้ทําธุรกิจเจลพัฒในอนาคตเพื่อที่แบบว่าเรามีสายงานที่มากขึ้นไว้ซัพพอร์ตและคอยบริการในส่วนนี้นะคะที่เรามุนตั้งเป้าไว้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะความสําเร็จทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะแต่ว่ามาจากที่เราลงมือทํานะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งดี렉เตอร์เนี่ยคือเป็นตําแหน่งที่ภาคภูมิใจมากๆของละมุนนะคะแล้วก็แม้ว่าเรากําหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยแน่ชัดแล้วเนี่ยไม่ว่าเต่าเนี่ยมันจะคานช้าแค่ไหนนะคะขอเพียงให้มันอะ่ะต้วมเตี้ยมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะในที่สุดนะคะย่อมคานไปถึงเป้าหมายแน่นอน,นะคะ่ะ ถึงแม้ว่าเวลามีน้อยแต่คุณก็คือสามารถทําได้นะคะละมุนทําได้ทุกคนก็คือต้องทําได้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อคิดดีๆนะคะจากอัปลน์นะคะปริชาติล่องลมนะคะหรือแม่ป้อมนะคะก็คือเขาจะสอนว่าให้เข้าใกล้สถานที่นะคะและสิ่งที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะ2ก็คือความโชคดีและโอกาสเนี่ยก็คือจะมาจากคนอื่นนะคะจากคนสําคัญและการอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ สามก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเสียสละเวลาจากเพื่อนและจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ต้องรู้จักปฏิเสธนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะอัพไลน์เนี่ยจะคอยแบบเตือนเราตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่เฟนลี่แล้วเพื่อนเยอะก็เลยจะต้องคอยแบบว่าอุ้ยต้องมีสตินะอะไรเงี้ยต้องแบบพี่ต้องคอยดูข้อนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทุกวันนี้คือเราก็ดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะก็ต้องขอบคุณอัพไลน์จริงๆค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสามสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จได้นะคะก็คือขอบคุณตัวเองนะคะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยที่เลือกทำเจลพัดแล้วก็ทานเจลพัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะสองก็คือต้องขอบคุณอัปไลน์แม่ป้อมปริชาตินะคะที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งน้องได้ที่ปรึกษานะคะด้านการเงินที่ถูกคือปลดหนี้สําเร็จนะคะปลดหนี้สินสําเร็จแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงินด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะบริษัทเจลพัดที่ผลิตสินค้านะคะ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสมูรมานะคะแล้วสุดท้ายนะคะเป้าหมายนะคะมีไว้พุ่งชนนะคะอล斯สกา 87x นะคะแล้วพบกันที่ความสําเร็จค่ะล,ล่องเรือสําราญอ阿สกาอเมริกานะคะชมความงามทานน้ําแข็งนะคะกาเซียที่อลัสกาเนี่ยที่เจวพัดจัดเนี่ยจะต้องมีละมุน1ในนั้น1คนค่ะแล้วพบกันที่ความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video